หุ้นเดี๋ยววันนี้ซึ่งก็คือ PU นะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับแล้วก็เราคิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวที่ออกจะดูอาจจะเป็นเชิงลบนะเรื่องของการมีการบุกการด้อยค่านะครับจากการขายเดสลอฟเตอร์ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยสิ่งที่บริษัททำในแง่ของการตัดสินใจการลงทุนในการถอนการลงทุนการลงตรงเนี้ยจะส่งผลดีในอนาคตมากกว่านะครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย18บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวเราตายมาคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงแล้วมันโดดเด่นยังไงครับค่ะก็สำหรับ3คำให้ TU วันนี้นะคะต้องบอกว่าเจ็บแต่จบค่ะก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอนะรวมถึงไต่เองก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ Red Lobster จะดีขึ้นสักทีหรือเมื่อไหร่จะจบสักทีนะคะก็จบแล้วค่ะเมื่อวานนี้ทาง TU มีการประกาศถอนการลงทุนใน Red Lobster นะคะคือจะบอกคุณผู้ชมว่ายังไม่ได้ขายออกไปนะคะแต่เป็นการประกาศว่าขอถอนการลงทุนก่อนแล้วก็ที่จะเตรียมตัวขายหรือปรับโครงสร้างหรืออะไรก็ว่ากันไปจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณวันนี้ที่ประกาศจะมีประกาศออกมา2เรื่องอันแรกก็คือถอนการลงทุนทั้งหมดใน Red Lobster นะคะแล้วก็จะบุ๊กด้อยค่าเงินลงทุนทั้งก้อนเลยค่ะบุ๊กแวลูวันนี้ที่ TU บุ๊กอยู่สำหรับตัว Red Lobster เนี่ยตกประมาณ 18,500 ล้านนะคะก็จะบุ๊กทั้งก้อนสำหรับในงบของ Quarter 4ที่กำลังจะประกาศเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวเลขต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยจะจบไปในปี2023นะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือประกาศซื้อหุ้นคืนด้วยค่ะคิดว่าทางผู้บริหารน่าจะมองแล้วถ้าราคาหุ้นตกอกตกใจกับข่าวนี้เนี่ยก็เตรียมประกาศซื้อหุ้นคืนนะคะ200ล้านหุ้นค่ะแล้วก็จะใช้เงินไม่เกิน 3,600 ล้านนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อทันทีเดี๋ยวนี้เพราะว่าระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนเนี่ยกำหนดมาเป็น20กุมภาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนายนนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงไซเลนท์พีเรียดของทางบริษัทค่ะทางผู้บริหารทั้งบริษัทเองจะไม่มีการซื้อขายหุ้นในช่วงระหว่างที่จะประกาศผลประกอบการนะคะเพราะนั้นก็มีประกาศออกมา2เรื่องค่ะทีนี้สาเหตุของการที่จะถอนการลงทุนในส่วนของ Red Lobster แต่ว่าเราไม่ต้องน่าจะอธิบายเยอะนะเพราะทุกคนน่าจะรับรู้กันมาตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะ TU เนี่ยลงทุนใน Red Lobster ตั้งแต่ปี2016แล้วก็เชื่อว่าขาดทุนมาตลอดจะมีบ้างบางควอเตอร์ที่มันกำไรนะคะแต่ที่ผ่านมาก็คือขาดทุนมาตลอดปีละประมาณ600ถึง 1,000 ล้านนะคะทีนี้พออยากจะต้องการที่จะฟื้นฟูตัว Red Lobster เนี่ยก็ได้มีการไปว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยค่ะมาพิจารณามาดูโครงสร้างต่างๆของ Red Lobster ว่าจะสามารถฟื้นฟูไปในทิศทางไหนได้แต่สรุปพอแผนออกมาแบบนี้เนี่ยเมื่อวานพอประกาศดีลประกาศถอนลงทุนตอนเย็นก็มีประชุมกับทางผู้บริหารเลยนะคะเพราะนั้นนักวิเคราะห์ก็จะได้ข้อมูลกันมาระดับหนึ่งผู้บริหารบอกว่าดูจากภาพแมคโครตัวอีโคโนมิกเศรษฐกิจมหาภาคของโลกแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นการยากที่ Red Lobster จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วนะคะในขณะที่วิธีการที่จะทำให้เขาฟื้นตัวได้เนี่ยจะต้องใส่เงินเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นจะให้เงินกู้ก็ตามหรือต้องเพิ่มทุนก็ตามก็ต้องใส่เงินเข้าไปอีกนะคะทำให้ในแง่ของ risk reward ความเสี่ยงหรือว่าแนวโน้มที่จะฟื้นฟูได้เนี่ยมันดูไม่ได้ชัดเจนมากนักก็ไม่อยากจะไปเสียเวลากับตรงนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่เป็นที่มาของการถอนการลงทุนครั้งนี้ทั้งหมดนะคะส่วนผลที่เกิดขึ้นค่ะคือเดี๋ยวจะบอกว่าหุ้นกู้ของคือเวลาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ1ขาดทุนจาก Red Lobster TU ก็ไม่ต้องรับรู้อีกต่อไปจะหยุดรับรู้ตั้งแต่ในไตรมาส1นี้เป็นต้นไปนะคะของปี2024เพราะฉะนั้นไอ้ขาดทุนของ Red Lobster จะหายไปเนี่ยกำไรของ TU จะเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยมี 15-20% ที่จะเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการปรับประมาณการขึ้นด้วยอันที่2ในแง่ของฐานะทางการเงินต่างๆระยะสั้นจะดูแย่ลงค่ะคือนอกเหนือจากระยะสั้น Q4 กับปี2023ที่จะขาดทุนแล้วนะคะแต่ว่าในแง่ของฐานะทางการเงินจะดูแย่ลงระยะสั้นเหมือนกันในแง่ของ DE เนี่ย Covenant ของ TU จะมี D จะมี Covenant ใหญ่ก็คือตัว Net DE ของเขาเนี่ยห้ามเกิน2เท่าเพราะนั้นพอถอนการลงทุนนี้ออกปุ๊บแล้วตั้งด้อยค่าเข้ามาทางก้อนเนี่ยค่ะ Net DE เขาจะขึ้นแต่ขึ้นนิดเดียวจาก 0.65 เท่ามาเป็น 0.84 เท่าจะเห็นว่ายังต่ำกว่า1เท่านะคะในขณะที่ Covenant น่ะคือห้ามเกิน2เท่าเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็น Net DE ก็จะสบายใจได้ค่ะก็ปลดล็อกไปทีนี้ก็จะมาติด Covenant ยิบย่อยอื่นๆอีก2ตัวอันแรกเนี่ยจะเป็น Covenant ของหุ้นกู้2ชุด2ทานนะคะที่กำหนดไว้ว่าจะต้องดำรง ICR คือความสามารถในการชำระดอกเบี้ย interest coverage ratio จะต้องดำรง ICR ให้เกิน3เท่าคือห้ามต่ำกว่า3เท่าแต่พอเผชิญเรื่องของการบุ๊กตั้งด้อยค่าตัวนี้เข้าไปเนี่ยระยะสั้นตัว ICR เขาจะไม่ได้ตาม covenant ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างขอเวฟเงื่อนไขนี้อยู่กับผู้ถือหุ้นกู้นะคะ
อันที่สองจะมีหุ้นกู้อีก5ทรานซ์อีก5ชุดที่มีการกำหนดไว้ว่าสามารถจ่ายปันผลห้ามเกิน 60% ของกำไรอันนี้จะเป็น policy เป็นนโยบายของ TU ที่ผ่านมาก็แบบนี้ตลอดนะคะจะจ่ายไม่เกิน 60% ทีนี้ครึ่งปีเนี่ยของปี2023เขาจ่ายมาแล้วก้อนนึงค่ะแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยผู้บริหารก็อยากจะจ่ายอีก เงินตัวตั้งได้ค่า 18,000 ล้านก้อนนี้นะคะเป็น non cash ค่ะคือไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดแล้วก็จะเป็น one time จะเข้ามาครั้งเดียวพอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินสดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรผู้บริหารก็มีเงินสดเพียงพอก็อยากที่จะจ่ายปันผลในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะแต่จะจ่ายได้ต้องไปขอเวฟเงื่อนไขก้อนนี้ก่อนเพราะว่ากำหนดไว้ว่าห้ามเกิน 60% ของกำไรแต่ตั้งได้ค่าก้อนนี้มันจะทำให้ผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี2023นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย7ชุดนะคะที่ต้องไปขอเวฟจะเป็นเรื่องของเงื่อนไข ICR กับเงื่อนไขของการจ่ายเงินปันผลนะคะไปขอเวฟทั้งผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็อาจจะต้องขอเวฟในส่วนของแบงก์ด้วยของธนาคารด้วยนะคะก็คงจะมีเรื่องนี้โดยที่มีการแจ้งตลาดออกมาว่าทั้งหมดทั้งมวลที่จะไปขอเวฟเนี่ยค่ะจะให้แล้วเสร็จเนี่ยก่อนประกาศงบในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อจะให้แล้วจบทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวตามดูกันค่ะก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ที่เกิดขึ้นทีนี้กลับมาในส่วนของว่าเรามองบวกกับในแง่ของดีลนี้เหมือนอย่างที่บอกเลยค่ะว่ารอมาว่าเมื่อไหร่เรดล็อบสเตอร์จะหยุดถ่วงตัว TU สักทีนึงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่าปี2024เนี่ยตั้งแต่ในไตรมาส1ไม่ต้องรับรู้ขาดทุนจากเรดล็อบสเตอร์อีกความกังวลในเรื่องของการที่จะให้เงินเพิ่มทุนหรือการให้เงินกู้อะไรต่างๆก็จะหมดไปด้วยนะคะกำไรของปี2024เนี่ยแต่อาจจะต้องปรับขึ้นมาประมาณสัก 19% จาก 5,200 ล้านก็จะเป็น 6,200 ล้านนะคะก็เอาขาดทุนตัว Red Lobster ออกไปค่ะราคาเป้าหมายก็จะขยับขึ้นนะคะจาก18บาทที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็น20บาทก็จะขึ้นมาสัก2บาทนะคะแล้วก็มองเผื่อไปข้างหน้าคืออย่างที่บอกตอนต้นเลยว่าครั้งนี้เป็นการถอนการลงทุนนะคะจะไม่อยู่ในงบของใน TU อีกต่อไปแล้วสำหรับตัว Red Lobster แต่ว่าในแง่ของ Operate อะไรต่างๆอะค่ะ Red Lobster ยังดำเนินธุรกิจไปปกติอยู่แต่ว่าจะอยู่นอกงบของ TU เพราะฉะนั้นถ้าวันนึง TU สามารถหาคนที่เข้ามาซื้อตัว Red Lobster ได้แล้วขายออกไปได้ได้เงินเข้ามาเนี่ยสุดท้ายในงบของ TU จะต้องมีการ Reverse เป็นการกลับรายการพิเศษก้อนนี้กลับมาก็แล้วแต่ว่าจะขายได้ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินจากการขายเนี่ยเข้ามาเพิ่มอีกก้อนนึงแต่นั้นก็จะเป็นเรื่องของในอนาคตถ้าเกิดว่าขายได้แต่ว่าณภาพปัจจุบันเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของกำไรก่อนแล้วค่ะกำไรเองก็จะดีขึ้นฐานะทางการเงินที่อาจจะสะดุดไปในปี2023เพราะค่าเพราะการตั้งด้วยค่าก้อนนี้เดี๋ยวปี2024ตั้งแต่ในไตรมาส1ก็จะกลับมาปกตินะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยค่ะคือราคาหุ้นตอนแรกนึกว่าเห็นด้อยค่าก้อนใหญ่นะ 18,500 ล้านถ้าเราจับหารจำนวนหุ้นนะคะมันจะตกประมาณสัก3.80 บาทแต่ตัวขาดทุน Red Lobster หายไปราคาเป้าหมายส่วนเพิ่มของ TU จะได้ขึ้นมาอีก2บาทถ้าเอากลมๆว่า4บาทแล้วก็ขึ้นมาอีก2บาทเนี่ยส่วนต่างมันคือ2บาทเพราะนั้นถ้าวันนี้ราคาหุ้นแต่ว่าถ้าลงต่ำกว่า2บาทอันนี้ก็ต้องซื้อละค่ะนะคะก็แนะนำซื้อนะถ้าราคาหุ้นปรับลงจากเรื่องนี้เพราะว่าข้างหน้าก็จะไม่มีประเด็นนี้ถ่วงอีกค่ะครับผมเจ็บแต่จบจริงๆนะครับแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งand forever หรือเปล่า ไปด้วยนะครับซึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นเด่นของเราในวันนี้สำหรับตัว TU นะครับลงมาเป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเทคนิคหน่อยนะว่าเรารับเท่าไหร่ดีเพราะว่าอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้นะครับครับก็TU นะฮะถ้าในระยะสั้นๆเนี่ยแนวรับตอนนี้ก็เรียกว่าลงมาที่แนวรับสำคัญนะ 14.6 นะครับแต่ว่าก็อันนี้เป็นในเชิงภาพเทคนิคระยะสั้นนะครับถ้าถามว่ามีโอกาสถ้าสมมติมีเรื่องข่าวเรื่องอะไรปรับตัวลงมาเนี่ยนะฮะแนวรับเนี่ยก็จะมีอยู่ที่โซนช่วง14บาทนะครับแล้วก็ถ้าลงลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ที่โซน13.70 บาทนะครับแต่ก็อย่างที่พี่ต่ายบอกเมื่อกี้นะฮะถ้ามีการปรับตัวลงมากกว่า2บาทนะครับตรงนี้ถือว่าราคาลงมาค่อนข้างลึกก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกที่สามารถที่จะซื้อสะสมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ปรับตัวลงเกิดดีตัวขึ้นมาเหนือ 14.6 เนี่ยต้องมองว่าทิศทางเป็นบวกต่อเนื่องมากๆนะครับก็ตอนนี้โมเมนตัมยังคงเป็นเชิงบวกอยู่เดี๋ยวคงต้องรอดูในเรื่องของการปรับตัวในช่วงเช้านะครับว่าจะมีการปรับตัวลงไปประมาณไหนก่อนหรือเปล่า